สิบนิสัยที่อาจารย์ลิสต์ออกมาในฉันว่ามันต้องโดนนะคะมันต้องจึกอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะยกเวทีให้กับอาจารย์จตุพรชมพูนิตค่ะขอบคุณคุณกะละแมครับสิบนิสัยเนี่ยนะฮะของสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่กันหลายอย่างเพราะว่าวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนสังเกตไหมครับมีสองเรื่องนะหนึ่งเรื่องความรักเคยผ่านกันมาหรือยังบางคนมีหลานแล้วว่าไหมสองเรื่องการเงินความรักนี่ไม่มีมหาลัยไหนสอนครับจึงไม่น่าแปลกใจด็อกเตอร์ก็ตายเพราะความรักได้จริงหรือเปล่าโอ้ไม่มีเขาจะอยู่ไงไม่มีมันก็หาคนใหม่อ่ะนะอกหักขาอกใหม่จริงหรือเปล่าฮะคบกับใครหมดโปรโมชั่นเปลี่ยนเครือข่ายครับเห็นมีปัญหาอะไรเลยจริงไหมผู้หญิงคนไหนยังไม่มีแฟนยกมือครับใครไม่ยกขอให้ไม่มีตลอดชาติครับดิโอ้โหเด็กๆยกยาชิงสุกก่อนห่ำให้ป้าๆก็จริงห่ำก่อนเหี่ยวไปก่อนมันเป็นไปตามลำดับนึกออกไหมฮะใครอยากเจอผู้ชายในฝันครับคืนนี้เข้านอนครับเดี๋ยวเจออีกหลายคนนึกออกไหมความรักไม่มีมหาลัยไหนสอนกับเรื่องการเงินเก่งจริงเรื่องทำงานเนี่ยแต่เรื่องการเงินไม่เก่งจึงไม่น่าแปลกใจทำงานใหม่ๆเงินพอครับเฮไหนเฮได้กินไหนกินได้ยิ่งตำแหน่งแห่งที่สูงขึ้นไปเฮ้ยกลายเป็นหนี้เยอะกว่าเดิมอีกอะแปลกไหมเงินได้กว่าเดิมอีกเป็นเท่าแต่เงินหายไปไหนหมดนั่นไม่มีมหาลัยไหนสอนครับเงินจริงๆอยู่ตรงนี้ครับไม่อยู่ตรงนี้ฮะใครจะมีใหญ่เล็กผมไม่สนใจนะใครจะตุงไม่ตุงผมไม่สนใจครับแต่เงินจริงๆอยู่ตรงนี้สำล้อถูกหวยรวย10ล้านผ่านไป3ปีสำล้อกว่านี้จนกว่าก่อนถูกหวยอีกเพราะอะไรครับไม่มีตรงนี้ไงแจกกระจายซื้อนู่นซื้อนี่ผ่อนและผ่านไป3ปีจนกว่าเดิมนักธุรกิจคนหนึ่งล้มไปติดดินเป็นหนี้เป็นพันล้านผ่านไป3ปีกลับมารวยกว่าเดิมได้เป็นพันล้านมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยว่าพฤติกรรมอะไรที่ทำให้คนเงินไม่เหลือเก็บบ้างเนี่ยเขาติดไว้ผมสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูก่อนอันแรกก็คือรสนิยมสูงครับกาแฟแก้วละ20ก็กินได้ทำไมต้องกินแก้วละเป็นร้อยเนี่ยตรงนั้นยังไปนั่งกินเมื่อกี้นึกออกไหมฮะรถอะไรขับได้ครับรถในกรุงเทพอะไรขับเร็วที่สุดครับไม่มีรถยี่ห้อไหนขับได้อะวิ่งตามกันไปทั้งนั้นน่ะจริงหรือเปล่าฮะคือไอ้สุรุ่ยสุร่ายนี่ซื้อแหลกไงรสนิยมสูงเนี่ยถ้าท่านมีเงินพอซื้อในงานนี้มีคนมีเงินหลายคนนะผมดูออกยิ้มทีฟันทองวาวเนี่ยน่าจะมีเงินนึกออกไหมฮะมีเงินก็ใช้ไปปลูกไปเลยครับบ้าน7ห้องนอน7ห้องน้ำออกแบบเองมีบันไดต่อจากห้องนอนเราสู่ห้องนอนคนใช้เดี๋ยวไม่ต้องเดินออกข้างนอกบางบ้านสระว่ายน้ำ3สระนะลึกสระตื้นสระอีสระไม่มีน้ำ3สระลึกสร้างไว้ทำไมสำหรับคนว่ายน้ำเป็นครับแล้วสระตื้นนะสำหรับเด็กๆครับจะได้ไม่มีอันตรายและสระไม่มีน้ำนี่สร้างไว้ทำไมสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นครับคือเขาอยากจะลงไปเดินเล่นในสระโอ้โหที่เยอะขนาดนั้นเลยนึกออกไหมฮะท่านซื้อไปเลยนาฬิกาเรือนละ70ล้านมีขายครับเห็นจักกันเป็นประจำอ่ะผมใส่เรือนนี้ใส่มาซ้ำๆซากๆเนี่ยมันไม่เสียยังไม่เลิกถ้าท่านมีเงินซื้อไปเลยครับ70ล้านทั้งโลกมี150เรือนไม่ได้มีเงินแล้วซื้อได้อย่างเดียวนะต้องชอบด้วยไม่ถึงกับงงหรอกครับก็เขาอยากได้ไงก็ให้เขาซื้อไปดิแล้วถามนาฬิกาเรือน70ล้านพอๆกับ199มั้ยวิ่งเท่ากันเป๊ะหรือ170ล้านวิ่งเร็วครับนี่เห็นมั้ยเร็วมากเร็วชุ๊ชุ๊จะดูไงวิ่งเร็วขนาดนั้นนึกออกมั้ยรถยอมสูงก็ช่วยหาเงินใช้ด้วยละกันแต่ถ้าเงินไม่ถึงไม่ต้องสูงมากใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วเมื่อไหร่เงินจะพอนี่ข้อแรก2ครับใช้เงินอนาคตไอ้ประมาณรูดปื๊ดน่ะยิบบัตรเครดิตที่เมื่อกี้แว่วๆมาไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะผมมีเพียบเลยครับแต่ไม่เคยใช้เงินขั้นต่ำถ้ารู้ว่ารู้ตรงนี้ก็ต้องใช้ได้ครับต้องจ่ายเข้าไว้ได้ผลประโยชน์เยอะแยะมีทั้งอะไรแคชแบ็กมีทั้งคะแนนมีทั้งลดเปอร์เซ็นต์มีทั้งผ่อนสบายใจไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้านั้นรูดเสร็จปั๊บอนาคตใช้ไม่ทันยุ่งไหมเดี๋ยวรอเนี่ยปลายปีเดี๋ยวโบนัสออกเดี๋ยวน่าจะทันถ้ามันไม่ออกอะรู้ได้ไงมีวันพรุ่งนี้ครับมันไม่ตกแม่น้ำโขงตายก่อนเลยนึกออกไหมฮะขับรถถึงปากซอยอาจจะมีใครมายิงเราก็ได้รู้ได้ไงมีวันพรุ่งนี้มันไม่แน่นอนจริงไหมเพราะนั้นอย่าไปมั่นใจเฮ้ยอนาคตเดี๋ยวไงมีใช้อย่าเชื่อเรื่องเหล่านี้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นั่นคือใช้เงินอนาคตอันตรายอันที่3ก็คือสังสรรค์ดื่มเหล้าเย็นวันศุกร์จะสังเกตว่าทุกสถานแหล่งบันเทิงจะแน่นมากเลี้ยงกันเหมือนกับไปชนะสงครามมานึกออกไหมโอ้โหเสร็จแล้วก็หลับปุ๋ยนู่นไปเช้าวันจันทร์งองแงงงองแงงวันจันทร์นี่เป็นวันที่บางคนกงกงที่สุดกงกงคืองงงอังคารซึมซึมวันพุธเซ็งเซ็งวันพฤหัสค่อยเจอวันศุกร์ลุยแล้วไปกงกงต่อวันจันทร์นึกออกไหมฮะ
ก็ลุยเละจนกระทั่งแบบแล้วนั่งกินถามกี่กินฟรีไหมล่ะใช่ไหมฮะก็ต้องเสียตังค์ให้เขาเสียตังค์เสร็จก็ต้องพยายามหาเงินมาเพื่อจะมาเลี้ยงมากินกันเหล้าเนี่ยผมฝากว่าเราอย่าเอาตอนนี้ออกพรรษาบางคนลุยแหลกเลยว่าไหมฮะอันตรายมากนะเขาวิเคราะห์มาแล้วกินเหล้าใส่น้ำแข็งเนี่ยโอกาสเป็นโรคหัวใจครับกินวิสกี้ใส่น้ำแข็งเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกนะขนาดกินไวน์ใส่น้ำแข็งเนี่ยยังมีโอกาสเป็นโรคความดันนะฉะนั้นผมแนะนำว่าเลิกก็เลิกให้ได้นะครับน้ำแข็งเนี่ยใส่อะไรก็อันตรายสังเกตไหมเล่นเพียวๆไปเลยหมดเรื่องหมดราวจริงไหมเนี่ยเหล้าสังสรรค์เงินมันออกหมดอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเมื่อกี้มีพูดกับหลายคนครับเสี่ยงโชคคนไทยเราเนี่ยมีความสุขอยู่เดือนละ2วันวันที่1กับวันที่16และอาการของคนที่ชอบตรงนี้นอนไม่ค่อยหลับและพร้อมจะตื่นตลอดเวลามีปากกาดินสออยู่หัวเตียงตื่นปั๊บจดก่อนเดี๋ยวลืมรีบฝันต่อจะได้มันหลายๆเลขหน่อยนึกออกไหมมีแค่นี้เรื่องหวยเนี่ยผมจะบอกอะไรท่านอย่างนะฟุตบอลเนี่ยจะมี2ฝั่งมวยนี่มีอะไรครับมุมแดงกับมุมอะไรมุมเหลืองอันนั้นไม่ใช่มวยแล้วอันนั้นมันยังเอ่ยแล้วเห็นไหมคือมันม้านี่ยังมีไม่กี่ตัวนะถ้าท่านแทงหวย2ตัวเนี่ย1ใน99ครับเพราะว่าโอกาสจะถูกเนี่ยต้องใส่ต้องรอชาติหน้าแล้วคนจะโอกาสถูกแล้วมันไม่มีเลยแต่คนบางคนชอบเล่นอ่ะมันแล้วบางคนเล่นไม่ได้เล่นแบบกระหน่ำกะว่าทีเดียวถูกซึ่งมันโอกาสเป็นไปได้ยากถูกไหมฮะเรื่องหวยอีกอันหนึ่งส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของตามแฟชั่นคือเรื่องแฟชั่นนี่พูดยากนะคือผมไม่ได้อยู่วงการนี้ผมมองไม่ออกอ่ะใครใส่แบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมอ่ะใครใส่แพลตินัมอะไรผมดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะนะคือถ้าเขาใส่เขาคงดูกันออกอะผมดูไม่ออกอ่ะผมนี่ไม่รู้ของจริงของปลอมที่ใส่ไว้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวนี้ Made in Thailand นะพ่อแม่ทำมาเนี่ยหรอไหมฮะคือคนรู้ก็รู้อะถ้าเขาใส่ก็ใส่ไปซื้อถือกระเป๋าใบละแสนโอเคผมดูไม่ออกถือถุงโชคดีมาผมก็ว่าโอเคแล้วว่าไหมฮะคือมันอยู่ที่ใครชอบไม่ชอบผู้หญิงอาจจะชอบรองเท้าซื้อไปเก็บไว้แล้วไม่ได้ใส่โอเคผมเข้าใจผู้หญิงชอบเพชรผมเข้าใจอะบางทีผู้ชายไม่เข้าใจเพชรอะไรวะอะไรวะเม็ดเล็กๆแต่มันมีความสุขไหมนอนไม่หลับเพชรประตูหลับผู้ชายเนี่ยบ้ารถบ้าพระบ้าผู้หญิงผมนี่ชอบรถผมนอนไม่หลับผมรถมาถูหลับใครชอบพระพระมาส่องมาถูเดี๋ยวก็หลับใครชอบผู้หญิงผู้หญิงมาถูอาจจะไม่ได้หลับถึงเช้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรอไหมความชอบแต่ถ้าเราไปติดแน่นโอ้โหต้องเปลี่ยนแฟชั่นตามตลอดไหวหรอคือแบบเนี่ยเนี่ยแฟชั่นฤดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฝนใช่ไหมจะไปต่อไปฤดูหนาวแฟชั่นฤดูหนาวมาต้องเปลี่ยนไม่ใช่ปลาแก้วมรกตเนี่ยเปลี่ยนเครื่องทรงกันทุกฤดูอะไรขนาดนั้นจริงหรือเปล่าฮะใส่แล้วก็ใส่ได้มันต้องโอ้โหมันเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงครับตามเทรนด์เดี๋ยวนี้อย่างรถคันแรกเนี่ยอาจารย์ด็อกเตอร์ไปแล้วนะฮะไม่งั้นผมไม่กล้าพูดเนี่ยรถคันแรกนี่ผมไม่เห็นด้วยนะวันนี้ยังส่งไม่หมดได้หรอมะตอนนี้รถค้างกันนี่ไหมผ่อนฟรีซื้อชาติซื้อปีนี้ผ่อนชาติหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะโปรโมชั่นกันเต็มเหนี่ยวเลยรถกรุงเทพท่านคิดดูนะผมเนี่ยอยู่กรุงเทพเป็นหลักบ้านที่อยู่เลียบทางด่วนลาดพร้าวรามอินทราถนนในกรุงเทพปัจจุบันนี้มีรถอยู่ประมาณ8ล้านกว่าคันถนนรับรถได้ล้านกว่าคันท่านคิดดูต่อไปผมมาบรรยายเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยผมอยู่เลียบทางด่วนนะผมอาจจะต้องใช้เวลาถึง2วันออกจากเลียบทางด่วนแต่เช้ามืดละไม่ทันเปิดโรงแรมนอนแถวราชดาก่อนโรงแรมมาจากราชดาเสร็จมาถึงตรงเนี้ยประประสงค์มืดแล้วเอาเฮ้ยไม่ทันเว้ยเปิดโรงแรมนอนรุ่งเช้าตื่นมาเสร็จเตรียมบรรยายอีก2วันกลับบอกคนที่บ้านจะไปไหนเลยอ๋อจะไปรับประสงค์หน่อยโอเคอาทิตย์หน้าเจอกันขนาดนั้นหรือว่าลาดพร้าวเนี่ยคือเห็นไหมเขาเทรนครับแบบรถคันแรกคุณรถคันแรกด้วยบ้านหลังแรกคุณบ้านหลังแรกผัวคนแรกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเป็นระยะเนี่ยคือทำไมต้องทำผมไม่เข้าใจอ่ะเห็นไหมคือเทรนเขาทำเราไม่ทำก็ได้ตอนนี้โอ้ปีนี้เทรนผมสีอะไรเอาสีน้ำตาลปีหน้าสีเขียวอ่อนปีต่อไปสีน้ำตาลแดงสีน้ำตาลแดงมาแรงผมว่าตอนนี้ผมหงอกมาแรงที่สุดนึกออกไหมฮะไม่ต้องทำก็มาแล้วเนี่ยคือต้องเราตามเทรนตลอดผมว่าเงินมันก็หมดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของใช้ก่อนคิดครับท่านเคยซื้อของแล้วไปไม่ได้ใช้มีไหมเนี่ยกะว่าเดี๋ยวหนาวแล้วเดี๋ยวหนาวแล้วจะใส่หนาวกรุงเทพมีหนาวอ่ะดูหน้าผมนี่เนี่ยหนาวอ่ะกรุงเทพมี3ฤดูเท่านั้นนะดูร้อนมากแล้วก็ร้อนอิบหายมีแค่3ดูนึกออกมั้ยฮะคือเห็นเสื้อหนาวโอ้ลดราคากูซื้อเงี้ยนึกออกมั้ยฮะมันคือใช้ซื้อไปไม่ได้ใช้เนี่ย
บางคนซื้อหมาไปจะอยู่คอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงเผื่อมีบ้านเอาหมาไปหลบไว้ในบ้านเพราะมันเห่าอุดปากมันโอ้โหอย่างนี้เห็นไหมครับคือถ้ามันเราไม่ได้ใช้ผมว่าไม่จำเป็นต้องซื้อหรือบางคนซื้อเครื่องออกกำลังผมนี่ออกกำลังนะอยู่บ้านผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ซื้อแล้วออกแต่ผมไอ้ซื้อไอ้เครื่องสั่นมาแต่ผมไม่ได้ออกผมยอมรับเนี่ยดูตามทีวีป่ะแต่เงี้ยสั่นทำไมผมไม่เข้าใจไส้เลื่อนหมดนึกออกไหมผมยกเวทยกอะไรเงี้ยได้ใช้ผมแนะนำถ้าท่านจะซื้อเครื่องออกกำลังนะคิดดูให้ดีครับได้ใช้จริงเหรออาจารย์พะเยาพัฒนพงศ์รู้จักไหมครับโอ้สุดยอดมากซื้อลู่วิ่งมาวันแรกติดตั้งเสร็จวิ่งเกือบถึงเชียงใหม่วันที่สองเหลืออยุธยาวันที่สามนี่แค่รังสิตวันที่สี่ห้าไม่ไหวแล้วเมื่อยเสร็จแล้วมาสักพักหนึ่งหันมาเอ้าใครมาตั้งแถวนี้เกะกะเอากลายเป็นงั้นอีกเนอะไหมฮะผมแนะนำท่านว่าอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้สังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นเมียหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยคิดดูว่าใช้จริงหรือเปล่านะไม่งั้นมันจะเปลืองเงินฟรีไงฮะอีกข้อหนึ่งคือหน้าใหญ่โอ้โหระดับผู้ในการน่ะต้องขับรถอะไรอ่ะปากกาต้องแลนเซอร์เหรอไม่ได้ต้องดูปองนึกออกไหมต้องมองบลังเพื่ออะไรครับเห็นไหมรักษาหน้าตัวเองเอาไว้คือไม่ได้หรอกตำแหน่งอย่างนี้คนอย่างนี้เมื่อสองประมาณเนี่ยผมเจอดาราตลกคนหนึ่งเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ออกรถใหม่ไม่ได้รถโชว์อะไรนะครับรถตู้นี่แหละเอาไว้ไปทำงานต่างจังหวัดเจอดาราตลกคนหนึ่งขับรถยี่ห้อหนึ่งความหมายว่าเล็กอะไม่อยากจะบอกว่ามินิเสร็จปั๊บออกมาดูรถเขาบอกอาจารย์ได้ข่าวเห็นดูเบอร์เป็นเหรอก็พอเป็นนะครับเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้พี่ดูเสร็จโอ้โหพี่ใช้เงินเยอะมากเลยเนี่ยนะเงินออกหมดเลยอ่ะอยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่อ๋อคนในวงการอย่างเราก็เป็นอย่างนี้แหละเอาเหรอคนในวงการต้องเป็นอย่างนี้แหละผมไม่เห็นเป็นเลยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมโอเคผมชอบรถผมขับหมดแล้วครับเปิดประทุนเนี่ยนะเมื่อก่อนต้องมีเปิดประทุนช่วยดูดควันพิษก่อนครับดูดไปมันจะได้น้อยๆหน่อยบางทีหลังคาปิดไม่ได้ฝนตกนึกออกไหมฮะปิดไม่ทันอีกต่างหากเปียกอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวนี้ขับรถอะไรก็ได้รถญี่ปุ่นก็ใช้ได้อาจจะมีบางรุ่นฟังชื่อไม่ค่อยน่าใช้โตโยต้าอันติสเนี้ยอันติสดูคันเล็กไปน่าจะตั้งโตโยต้าอันเบลเลอร์ขับสบายชื่อมีผลกับเรานะตอนนี้รณรงค์ให้ผู้ชายไทยยืดอกทบถุงผู้ชายไทยก็พยายามใช้ครับมีถุงยางอนามัยบางยี่ห้อฟังชื่อไม่ค่อยน่าใช้ยี่ห้อดูเล็กไหมดูเล็กบางคนต้องใช้ดูโอ้มันดีขึ้นเลยก็แล้วแต่เนี่ยหรอนะหลังๆผมใช้รถญี่ปุ่นก็วิ่งได้อะหมาเห่าก็ไม่บุบนะก็วิ่งได้อะไม่เห็นมีปัญหาอะไรอะเมื่อก่อนไม่ได้ต้องรถยุโรปเดี๋ยวนี้ใครขับรถอะไรก็ขับไปนะครับเดี๋ยวนี้กรุงเทพเนี่ยรถยี่ห้ออะไรก็วิ่งตามกันนะถ้ามีสักคันสัก10ล้านนะผมยินดีซื้อเลยถ้ามีปุ่มกดกระเด้งไปอยู่คันหน้านะผมจะเอานึกออกมาขี้เกียจรอว่ะที่มึงเห็นตามไปอะเคยขับอยู่กับลัมโบกินี่รถสปอร์ตอิตาลีคู่แข่งเฟอร์รารี่ถ้าท่านนึกภาพไม่ออกนะไอ้คันที่ไฟไหม้บนรถเทเลอร์จำได้ไหมฮะคันสีขาวๆอ่ะติดอยู่ข้างๆผมไม่เห็นนะสักพักเสียงเครื่องยนต์คันนี้เข้ามาในรถครับพอผมติดไฟแดงผมก็เปลี่ยนซีดีสักพักไม่เสียงเนี้ยมึงขอโทษเปิ้ลแรงไปเด็กตกใจขอโทษแม่ขอโทษนะเดี๋ยวใจวายนะเราก็หันไปมองอะไรวะมึงหันไปเสร็จปั๊บโอ้โหคันเท่าเอวอ่ะ600กว่าแรงม้าเพราะเราคิดดูเร่ง0 103วินาทีอ่ะ1 200แล้วอ่ะรถเรารถบ้านๆในเหยียบสั่นทั้งคันมาจะถึง100เลยนึกออกมั้ยฮะสวยมากอ่ะโอ้ผมกําลังตะลึงดูเชื่อมั้ยไฟเขียวมันหายไปเลยครับไปกับเฮาเป็นจุดส้มๆเลยผมจะมาดันเข้าเกียร์มึงไปไหนฮะไปไวมากมันไปไหนรู้มั้ยครับก็ไปรอผมไฟแดงหน้าไม่ได้ไปไหนนี่ครับขับๆเจอกันทุกแยกเลย30กว่าล้านกลับบ้านพอกับเราอ่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรนึกออกมั้ยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันต้องได้คิดบ้างอย่าแบบโอ้โหรักษาหน้าโรยหน้าเค้กข้างในผ่อนกันอ้วกมันหนูถีบจากอ่ะวิ่งไม่ได้ไปไหนยิ่งวิ่งอยู่กับที่ตลอดอ่ะหาเงินมาผ่อนน่ะนึกออกไหมฮะและสุดท้ายข้อที่10ก็คือผัดวันเงินออมครับเขาเรียกว่าออมไว้ก่อนน่ะเข้าใจคำว่าออมไว้ก่อนไหมเมื่อ2วันแล้วผมไปพูดโรงงานที่1แล้วแถวไหนไม่รู้ในนิคมอุตสาหกรรมผมบอกผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะไอ้เขียนหน้าโรงงานปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยผมไม่เห็นด้วยสังเกต safety first เนี่ยโอเคแต่พอไว้ก่อนเนี่ยสังเกตไหมไว้ก่อนเนี่ยมันแปลว่าไม่ทำนะจะไปตลาดนะไว้ก่อนแสดงไม่ไปเดี๋ยวนึกออกไหมฮะผมบอกออมไว้ก่อนนี่คือยังไม่ออมคือมีความมั่นใจว่าเฮ้ยออมเมื่อไหร่ก็ออมได้ออมเกษียณเลยเดี๋ยวไว้50ก่อนผ
ผมจะบอกอะไรนะนี่ยังมีน้องๆหลายคนที่เพิ่งเริ่มทำงานยังเป็นหนุ่มสาวนะจะออมเพื่อเกษียณต้องออมตั้งแต่เดือนแรกที่ได้เงินครับบางคนน่ารักมากนะเงินเดือนแรกออกปั๊บให้พ่อแม่โอ้โหพ่อแม่น้ำตาไหลพรากเลยเดือนต่อมาไหลกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกนึกออกไหมมันไม่เคยให้เลยตั้งแต่เดือนแรกมาไปต้นมานึกออกไหมฮะคือมันต้องเริ่มออมตั้งแต่ต้นไม่ใช่พอใกล้ๆแล้วออมไม่มีทางครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ได้เหรออย่าติดกับดักความโชคดีหรือความสำเร็จหรือความรวยครับมาเช้าฟังข่าวน้องเมย์ก็ไม่สบายใจน้องเมย์ตกรอบรองชนะเลิศแบดที่เดนมาร์กอาจจะรับรางวัลเยอะไปหรือเปล่านึกออกไหมมือเมื่อยอ่ะไม่ค่อยมีแรงตีอ่ะแต่ยังไงก็ยังเชียร์อยู่นะฮะตอนนี้เป็นแชมป์โลกอยู่นะครับคนมือหนึ่งของโลกจำได้ไหมเป้าหมายคือเหรียญทองโอลิมปิกนักกีฬาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เล่นคนเดียวจะเก่งมากสังเกตมั้ยแบตเดียวเนี่ยโอ้โหโค่นแชมป์โลกเลยพอเป็นแบตคู่ปั๊บวิ่งไล่ต่อยกันทั้งสนามเลยนึกออกมั้ยที่ขนาด2คนนะเนี่ยถ้าฟุตบอลเนี่ยยิงกรรมการเพิ่มอีกต่างหากจริงป่ะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปไว้ใจครับอย่าไม่ความสำเร็จเนี่ยยังไงก็ได้เฮ้ยเมื่อไหร่ก็ได้เป็นอยู่ในวงการบันเทิงรวยได้เงินง่ายเฮ้ยแล้วถามงานไม่มีทำไงครับถ้าไม่ออมเอาไว้เรื่องเงินเลยไม่ใช่เรื่องเล่นผมจะบอกอะไรท่านอยากระวังเรื่องการใช้จ่ายดีครับมีไว้ใช้ดีกว่ามีไว้โชว์ระวังเรื่องการเปรียบเทียบเฮ้ยเขามีทำไมแล้วไม่มีเขามีก็มีไปเลยไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะระวังเรื่องความอยากได้จังเลยอ่ะไอเนี่ยให้ 5S เนี่ยให้ 5C เนี่ยจะมาแล้วอยากได้จังอ่ะ 5C 5S เนี่ยลูก iPhone ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยผมว่าใช้เป็นนะผมไปต่างจังหวัดบางคนถือ iPhone อ่ะ 20,000 กว่าบาทเชื่อมั้ยรูปซองจดหมายขึ้นแป๊บๆๆเอาออกไม่ได้คิดดูกันแล้วกันเนี่ยอะไรว่าเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยโทรเข้าโทรออกอย่างเดียว 20,000 ได้ไงวะเนี่ยเพื่ออะไรเห็นไหมฮะเงินเนี่ยเวลามันมีไม่มีปัญหาแต่ระวังไม่มีเงินครับเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งถูกตัดไฟที่บ้านค้างค่าไฟฟ้าจำได้ไหม471บาทครับไฟมืดไหม้บ้านมืดทั้งหลังไฟมืดทั้งหลังตอนเย็นออกไปเป็นลูกจ้างหมูกระทะลูก2คนผู้หญิงชายกำลังน่ารักจุดเทียนทำกันบ้านกันปรากฏเทียนล้มไฟไหม้บ้านวิ่งกลับมาจะช่วยลูกแขนถลอกปอกเปิกลูกตายในกองเพลิง471บาทครับชีวิตพลิกทั้งชีวิตผู้คุมคนหนึ่งครับตอนเช้าจะไปทำงานเมียนั่งรถเรียบร้อยจะไปทำงานบอกคุณอย่าเพิ่งไปของยืมเงินสัก500ก่อนดิเมียบอกที่ไปทำงานอย่าลืมว่ามีนะตอนนี้ไม่มีสักบาทเหมือนกันขับรถออกไปเขากุ้มใจมากครับเลยไปทำงานเมียกลับบ้านตอนเย็นเห็นนอนตายบนห้องนอน3ศพลูก2สามีอีก1ปรึกษากันพ่อมันแย่ลูกเอ้ยบ้านก็ผ่อนไม่ได้รถก็จะถูกยึดทำไงดีลูกงั้นเราตายดีกว่ายิงลูกยิงตัวเองเงินถ้ามันไม่มีจะเจ็บปวดมากกับชีวิตจริงไหมฮะเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้ก็ได้ยินไหมเดี๋ยวนี้ก็บอกเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วไม่หนีเพราะรู้ว่ายังมีซ่อนไว้มันยังจะเอาต่อนึกออกไหมฮะเงินเนี่ยต้องระวังเวลาท่านอยู่คนเดียวเวลาคลุ้มใจเรื่องเงินนะอย่าอยู่คนเดียวครับคนเราเนี่ยยิ่งคิดอย่างเดียวยิ่งโอกาสตายสูงยิ่งตัวเลือกเยอะๆชีวิตที่มีความสุขทานร้านอาหารสังเกตไหมเมนูหนาอย่างอวิยานิพนธ์มีความสุขไหมให้นักกิน มันมากเลยเฮ้ยเยอะเคยทานบางร้านไม่มีแผ่นเดียวเคยเจอไหมนี่ก็หมดนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่เหลือเคยเนี้ยตอนนี้เหลือ2อย่างจะแดกหรือไม่แดก2อย่างเนี่ยมีความสุขไหมกูแดกดีป่ะวะเนี่ยเหลือ2อย่างเองจริงไหมฮะคือถ้ามันเหลืออย่างเดียวก็ตายสิครับเงินเนี่ยจะทำให้เราเหลือตัวเลือกน้อยลงฉะนั้นผมรบกวนออมเงินกันดีกว่าถ้าท่านอยากมีเงินพันจงออมตั้งแต่บาทแรกครับอยากมีเงินล้านไหมถ้าบาทแรกไม่ขึ้นต้นล้านต่อมาจะมาได้ไงอ่ะผมนี่เก็บ 20% นะเหมือนอาจารย์ด็อกเตอร์บอกเก็บ 20% แล้วเก็บอีกวันละพันเอาไว้เผื่อใช้จ่ายที่มันจำเป็นกับชีวิตถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เก็บพอบางคนบอกโอ้ตอนนี้กูก็จะไม่พอแล้วจะเก็บอะไรนักหนาลองเก็บดูสิครับแล้วมันจะพอเองนึกออกไหมฮะเมื่อเงินท่านมั่นคงชีวิตท่านจะเดินทางไปได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องมีความกังวลอะไรกับชีวิตเพราะอนาคตไม่ใช่ที่แน่นอนอะไรต่างๆมันจะอาจจะมีเส้นอะไรมาตัดผ่านถ้าวันนี้เราไม่ทำงานเดือนหนึ่งเราไม่ทำงานท่านอยู่ได้ไหมบางคนบอกอย่าว่าแต่เดือนพรุ่งนี้กูก็อยู่ไม่ได้นะอยู่ยังไงครับไม่มีเงินสำรองกับชีวิตเลยเหมือนกับไม่มีเบาะรองนั่งเลยถ้าล้มทีไรก็เรียกว่าแตกกระจายแล้วท่านเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวล้มไม่ใช่ล้มคนเดียวล้มทีมันล้มเป็นแถบครับคนที่อยู่กับเราทั้งหมดนั้นให้ความสำคัญกับเงินและช่วยกันออมเงินแล้วครับเมื่อนั้นประเทศชาติของเราก็จะอยู่มีความสุขขนาดประเทศไม่ออมเงินจำได้ไหม IMF ตอนนั้นอยู่ประเทศนี้กันป่ะ IMF ย่อมาจาก Is My Father มันคือพ่อเราตอนนั้นที่เข้ามาจำได้ไหมโอ้โหล้มกันเลยในระนาดช่วงนั้นไงโอ้จ่ายกันกับมันเนี่ย
ตอนนี้สบายแล้วเพราะว่าเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วไม่ค่อยมีปัญหาช่วงนี้นึกออกไหมเพราะตอนนี้เริ่มทนละเริ่มอยู่ทนเศรษฐกิจช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงขาขึ้นคือขาขึ้นไก่หน้าผากตอนนี้นะฮะจะตายแล้วเนี่ยนึกออกไหมฮะแต่ข้อสำคัญท่านต้องอยู่ได้ด้วยเงินของตัวเองยืนได้ด้วยขาของตัวเองไม่ใช่จมูกคนอื่นหายใจใช้เงินคนอื่นไม่งั้นชีวิตจะอันตรายมากขอทุกคนมีเงินออมครับ